เรื่องพอมีเรื่องโทรศัพท์รัฐบาลก็ช่วยนะคะค่าไฟแล้วก็ค่าไฟก็ช่วยนะคะงานนี้เรื่องค่าเยียวยาก็ช่วยแรงงานในระบบเดี๋ยวมีเรื่องแรงงานอีกมีเรื่องการจ้างงานอีกมีเรื่องการจ้างงานอีกแต่ว่าเราปิดท้ายด้วยเรื่องนี้นะคะว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนทางบริษัท BTS ค่ะในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระบบขนส่งมวลชนจึงอยากจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นห่วงของ BTS ไปยังผู้โดยสารทุกท่านถ้าเลือกได้อยากทำงานอยู่กับบ้านเพราะหน้าที่ของเราคือใครเนี่ยที่บางคนตอนนี้มันผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยหลายคนเขาก็เลือกจะทำงานอยู่ที่บ้านแต่ BTS ทำงานที่บ้านไม่ได้ค่ะเพราะต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนขอจะต้องให้บริการกับทุกคนเป็นอย่างดีเพราะนั้นให้ทุกคนรักษาสุขภาพป้องกันตัวเองอยู่บ้านดีๆส่วนใครที่ต้องออกมาทำงาน BTS ก็พร้อมจะดูแลให้บริการให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแต่ BTS ก็มุ่งที่จะให้บริการผู้โดยสารอย่างไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันระหว่างพี่น้องประชาชนคนไทยกับ BTS รายละเอียดเรื่องราวน้ำใจจาก BTS ไปยังผู้โดยสารทุกท่านค่ะไม่ว่าจะลงในสถานีไหนก็ตามทีทุกสถานีของ BTS นั้นเต็มไปด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีดูรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากทม.ขยายเวลาค่ะปิดสถานบันเทิงแล้วก็ขายเหล้ายืดจาก20ไปถึง30ค่ะส่วนเรื่องพรก.ฉุกเฉินล่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์วิษณุมีคำตอบค่ะเลือกได้ก็อยากจะทำงานอยู่ที่บ้านเหมือนกันแต่อย่างน้อยเราก็ต้องมาทำงานเพื่อรับส่งผู้โดยสารให้เขาถึงที่ปลอดภัยถึงแม้ผู้โดยสารจะลดลงแต่การทำงานของเราไม่ได้ลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นตอนนี้มันต่างกับเหตุการณ์ครั้งที่ผ่านมามากเลยครับการที่เราออกมาทำงานในงานนี้มีความเสี่ยงมากกว่าก็กลัวครับเพราะมันเป็นโรคที่อันตรายถึงกับชีวิตผู้คนที่อยู่ที่บ้านก็คืออยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับล้างมืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับผมวิกฤตในครั้งนี้ครับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรวมไปถึงบริษัท BTS ด้วยเนี่ยเราไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับเราจะอยู่ด้วยกันช่วยกันร่วมกันผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันอยู่บ้านดีๆนะขอบคุณครับกับ Air Carrier X Inverter วันนี้ถึง15 พฤษภาคม